ฤษณาพลันตื่นขึ้นมาบนกองเงินกองทองแล้วเหตุไรจึงเศร้ามองไม่เมียงไม่มองเสียแยะยิ้มกลิ่นข้าวเลือดจางเลือนลางลงชุบมืออาบตัวในอ่างทองคำภาพไม่เลิศเลอสูงล้ำประดุจดังเทวดาเราบริวารพักดีพลีกายใครดีเด่นได้อย่าให้เกินกดหัวมันไว้อย่าให้เหิมด้วยมือที่มองไม่เห็นใต้ตีนใครผิวไปกับลมจบจน19กันยายนหลบมือไม่พ้นปรากฏกายตัวเป็นบอกมือทวนลมเห็นการเปลี่ยนแปลงหัวหอกจะโบกโบยพัดแรงหัวใจแสลงปะลมแน่ตีนใครผิวไปกับลมจบจน19กันยายนหลบมือไม่พ้นปรากฏกายตัวเป็นโบกมือทวนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงหัวจะโบกโบยพัดแรงหัวใจแสลงปะลมแน่ปะปานนี้ยังไม่พลงปล่อยวางไม่ลงด้วยเหตุอันใดมือจะรอดูจะลมสลายจบวันสุดท้ายของชีวิตลำเวงยิ่งอยู่นานยิ่งวังเวงกำเวงอยู่ไปนานๆเพื่อชดใช้กรรมสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับรายการพิเศษนะครับของทีมอัศวินโต๊ะกลมนะครับรายการเข็มทิศประเทศไทยประจำวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2560นะครับก็เป็นการกลับมาพบกับพี่น้องนะครับในช่วงค่อนข้างจะถี่ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่มีปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สำคัญนะครับเราเรียกกันว่าอาถรรพ์ตุลานะครับหัวข้อวันนี้นะครับเติมเข้าไปหน่อยนะครับจากแค่อาถรรพ์ตุลาก็กลายเป็นอาถรรพ์ตุลากับผลบาปที่พัวพันกับคนไทยวันนี้นะครับก็จากครั้งแรกที่เราได้พูดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็พอจะโยงได้ว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่วงเดือนตุลานั้นมันมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจแล้วก็มันก็ผูกโยงกับโครงสร้างอำนาจทางการเมืองนะครับมาถึงวันนี้ก็ถ้าจะทำความเข้าใจสิ่งที่มันเป็นผลพวงผลบาปทั้งหลายที่คนไทยเราสลัดไม่พ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ของการขาดความยุติธรรมนะครับการกดขี่ขูดรีดที่เห็นชัดเจนที่สุดแม้กระทั่งอย่างกรณีที่เขาอ้างว่าจะทำเพื่อคนจนนะครับปรากฏบัตรคนจนนั้นให้มาเนี่ยเริ่มคิดไปว่าพี่น้องชาวบ้านที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ขายแบกระดินตามตลาดสดต่างๆเขาไม่มีปัญญาที่จะรับบัตรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับความยุติธรรมที่มันเป็นสองมาตรฐานอย่างชัดเจนที่สุดแล้วก็กัดนะกัดกร่อนความเชื่อมั่นความรักสามัคคีและพราดรภาพในประเทศไทยมายาวนานทั้งหมดเนี่ยมาถึงวันนี้นะครับเงื่อนไขต่างๆก็ดูเหมือนว่าไม่ได้คลี่คลายไปเลยนะครับการไปเยือนของพลเอกประยุทธ์นะครับที่มาที่อเมริกาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับต้นเดือนก็ปรากฏว่าก็มีการพูดคุยกันเยอะแยะไปหมดว่ามาเนี่ยนะครับมาเสียท่าเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เกียรตินะเอาชื่อเสียง
เกียรติยศของประเทศไทยนั้นมาวางไว้กับนะผู้นำประเทศซึ่งเขามองเราเป็นแค่คู่ค้านะเรียกผู้นำของประเทศนะมาในฐานะเป็นผู้ที่จะมาเจรจาเพื่อเขาจะได้ขายสินค้าให้เรามากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับผดเด็จการก็ได้กล่าวว่านะครับกลับไปเมืองไทยก็พยายามจะบอกว่านี่นะเขามานี่ก็ได้อะไรไปเยอะเหมือนกันนะนะครับภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนนายกยิ่งลักษณ์ยังไม่เคยไปเลยอย่างนี้เป็นต้นก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะขมวดเข้ามาเนี่ยวิทยากรแต่ละท่านนะครับเราจะทำกันเหมือนที่ผ่านมานะครับคือในช่วงแรกท่านจรุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมชนและประชาธิปไตยท่านจะเป็นคนเปิดประเด็นนะครับวางกรอบไว้เบื้องต้นแล้ววิทยากรแต่ละท่านก็จะนำนะมุมมองต่างๆเข้ามาวางนะครับจะเชื่อมกันได้ไม่ได้ยังไงไม่รู้ละใครสนใจตรงไหนเรามีกรอบกว้างๆนะครับเปิดกว้างไว้แล้วแต่ละท่านก็มีเวลา10นาทีในการพูดคุยนะครับเราก็ไม่ถึงสตริกว่าต้อง10นาทีนะครับก็เอาตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอครบทุกท่านแล้วช่วงที่2เนี่ยก็จะมีการให้วิทยากรแต่ละท่านนั้นมาขมวดประเด็นต่างๆเข้าด้วยกันนะครับสารประเด็นต่างๆผมพูดยาวจริงๆเพื่อที่จะดึงเวลาเพื่อให้พี่น้องได้เข้ามานะครับเพราะว่าพอเราเปิดรายการปุ๊บเนี่ยวันนี้วิทยากรที่รับปากแน่นอนแล้วนะครับท่านจตุพงษ์เรืองสุวรรณอาจารย์ชูพงษ์นะครับพี่อเนกนะครับคุณคมนี่เดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงอาจารย์หวานอยู่กับเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็จะดำเนินรายการวันนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยเพราะว่านะครับมีอาการเป็นหวัดถ้าเกิดอาการไอขึ้นมาก็จะพยายามพูดให้สั้นนะครับเอาละนะครับเมื่อเข้าที่เข้าทางกันแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามธรรมเนียมนะครับท่านจตุพงษ์เรืองสุวรรณก็จะได้กล่าวเปิดประเด็นเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับการผูกประเด็นต่างๆต่อเชื่อมเพื่อเป็นประเด็นสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ครับท่านจรุพงศ์อยู่ในสายแล้วนะครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านดร.เพ็ญดินครับครับสวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านครับพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยในเดือนตุลาอาถรรพ์ซึ่งเราได้กล่าวไว้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นรอบที่2ของเดือนตุลาผมอยากจะกล่าวว่าการต่อสู้ในยุคหลังเนี่ยไม่นับ2475เนี่ยการต่อสู้และการเรียกว่าพลิกแผ่นดินเนี่ยมันเริ่มมีเค้าจริงๆมาตั้งแต่14ตุลา16โดยนิสิตนักศึกษาออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญและขับไล่3ทรราชจากนั้นวันที่6ตุลา19นิสิตนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็ถูกล้อมปราบอย่างป่าเถื่อนในช่วงวันที่6ตุลา19สถานการณ์มันพลิกผันมาโดยตลอดในปี20ประเทศไทยมีการรัฐประหารโดยทหารถึง3ครั้งนะครับหลังจาก6ตุลา19มาไม่ถึง 3-4 เดือนมีนาพลเอกฉลาดทำการรัฐประหารแต่แพ้ต่อมารถถังเคลื่อนที่ในเดือนเมษา20นะแต่ว่าพลเอกหรือมันจะเป็นพลเอกเสริมมั้งไม่ยอมรับจะเป็นนายกก็แห้วกันไปจากนั้นมาอีกเดือนตุลาประมาณที่20ตุลาพลเอกพลเรือเอกสนั่นชลออยู่กับนายกเกรียงศักดิ์ก็ทำการปฏิวัติและประหารอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนผ่านมาเนี่ยอุดร่ายาวมาเนี่ยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่14ตุลา16มา6ตุลา19แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยา49และมีการรัฐประหารซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยคสช.วันที่22พฤษภาปี57นะแล้วคสช.เนี่ยก็ได้ปกครองประเทศมา3ปี5เดือนแล้วก็เรียนตรงๆว่าพาชาติล่มจมประชาชนอดอยากวันนี้ครับพรรคพวกผมส่งข่าวมาพร้อมกับมีตัวอย่างด้วยคือมีการขายข้าวแกงถุงละ100บาทแล้วที่ตลาดพัทยาใต้ครับพี่น้องเราไปชิมกันดูเราไปดูเอาเองกันนะครับข้าวแกงเนี่ยถึงถุงละ100บาทเลยนะข้าวแกงใส่ถุงพลาสติกเนี่ยครับผมเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะวันนี้มันเข้าสู่ยุคข้าวแกงถุงละ100แล้วพี่น้องครับ
จะไม่เรียกว่าประชาชนอดอยากได้ยังไงสิ่งแรกที่อยากจะบ่นให้ท่านฟังเปิดประเด็นก็คือเรื่องที่คสช.ทำในสิ่งที่ผิดหลักการของกฎหมายสากลทั่วโลกไม่ต้องพูดถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากคนไปปรับทัศนคตินะครับหลังรัฐประหารเร็วๆเนี่ยก็ได้ออกกฎหมายย้อนหลังหวังจะแค่แก้แค้นกับนักการเมืองพี่น้องต้องทราบนะครับว่ากฎหมายอาญาเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่สามารถจำคุกจนถึงประหารชีวิตกับประชาชนได้กฎหมายอาญาคือกฎหมายที่มีการทำละเมิดต่อประชาชนต่อคนส่วนใหญ่ต่อสาธารณะหลักของกฎหมายอาญาซึ่งผมก็เรียนจบนิติศาสตร์มาเนี่ยเขาไม่มีการออกกฎหมายย้อนหลังครับไม่จะมีการออกกฎหมายเพื่อเอาผิดคนไปติดคุกย้อนหลังได้และสองการพิจารณาคดีอาญาเนี่ยมันจะต้องพิจารณาต่อหน้าจำเลยครับไม่ใช่บอกจำเลยหนีก็เลยไม่พิจารณาไม่ใช่ครับอย่างนี้เขาก็ให้อายุความสะดุดจุดอยู่แล้วเสร็จแล้วก็จนกว่าจะได้จำเลยมาจึงจะมาพิจารณากันมันจึงจะเป็นความยุติธรรมที่เป็นสากลทั่วโลกเขาใช้กันหลักกฎหมายอาญาเนี่ยมันไม่มีการเอากฎหมายออกมาย้อนหลังและทำให้คนนั้นติดคุกได้เพราะคนที่ทำผิดกฎหมายและกำลังจะถูกกฎหมายย้อนหลังเนี่ยณวันที่เขาทำผิดเนี่ยอย่างที่ว่านี่นะมันไม่มีกฎหมายอาญาให้เป็นความผิดได้นะเพราะฉะนั้นคุณจะเอาไปย้อนหลังไม่ได้นะฮะในข้อที่หนึ่งยกผมยกตัวอย่างให้ฟังเช่นท่านคงจำได้ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็ได้ถูกจับแล้วแก้งข้อหาเป็นอาชญากรสงครามเหมือนกับนายพลโตโจคือนายกตีของญี่ปุ่นติดคุกอยู่ต่อมารัฐบาลสมัยท่านปรีดีพนมยงค์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลประมาณปี88-89ก็ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรสงครามขึ้นมาแต่เมื่อปรากฏกฎหมายนี้ออกโดยรัฐสภาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าศาลได้ตัดสินออกมาว่ากฎหมายอาชญากรสงครามที่ออกมานั้นไม่สามารถจะใช้บังคับได้กับจอมพลป.พิบูลสงครามเพราะหลักสากลคือกฎหมายอาญาจะออกบังคับใช้ย้อนหลังไม่ได้ดังนั้นจอมพลป.ก็รอดตายไปนะชาติมหาอำนาจอย่างอเมริกาอังกฤษประเทศจีนตอนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะสงครามรวมทั้งฝรั่งเศสด้วยเนี่ยนะครับเขาก็ยอมรับครับเพราะเขาเป็นอริยชนถึงแม้เขาอยากจะจับจอมพลป.แขวนคอทั้งตายแต่ว่ากติกาคือกติกากฎหมายคือกฎหมายนั่นคือกฎหมายอาญาไม่อาจจะย้อนหลังได้ประเทศที่ถูกพิพากษาคดีอาชญากรสงครามนั้นมันมีกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรสงครามของประเทศนั้นเข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้แต่ว่าของประเทศไทยไม่เคยมีเมื่อออกกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรสงครามแล้วเนี่ยแต่จะมาใช้ย้อนหลังคนที่กระทำตอนนั้นเขาไม่ผิดไม่มีกฎหมายที่ยังให้เขาผิดดังนั้นที่ผมพูดในยาวนี้ก็เพื่อเห็นว่าการที่คสช.ออกกฎหมายย้อนหลังเพื่อหวังแก้แค้นทางการเมืองนั้นน่ะหลักนิติรัฐนิติธรรมน่ะมันไม่มีครับมันละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นวันนี้สังคมไทยเนี่ยมันพาไปสู่ความร่วมจมเพราะว่ามันมีแต่ความอยุติธรรมและมีความแตกกว่าการติดตามแก้แค้นกันผ่านการเมืองเพื่อจะทำลายกันโดยไม่มีกติกาของกฎหมายอย่างชัดเจนข้อ2ที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่คสช.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เขียนกฎหมายกำลังจะเขียนกฎหมายออกมาเอาผิดกับเกษตรกรผู้ใดที่เก็บเกี่ยวพันธุ์พืชไว้ปลูกเองถ้าพวกทุนสามานตรวจพบก็จะมีความผิดอาญาห้ามไม่ให้เกษตรกรเก
พันธุ์ข้าวปลูกหรือข้าวพืชไร่ต่างๆของตนเอาไว้การจะเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกแล้วก็เข้าไปใช้ในการปลูกได้เนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตก่อนแต่ถ้าหากว่ามีบริษัทเขาจดทะเบียนเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเอาพันธุ์ที่ท่านเก็บเกี่ยวได้ในฤดูหนึ่งมาครอบปลูกอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เป็นครั้งที่สองอย่างนี้มันคือการทำลายวงจรของเกษตรกรที่เขาทำกันมาเป็นร้อยปีพันปีแล้วแล้วก็รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นทวดเกษตรกรเนี่ยเขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็เก็บข้าวเรียกว่าพันธุ์เขาปลูกเอาไว้สำหรับที่จะไปลงกล้าดำนาในฤดูถัดไปได้แต่วันนี้กำลังออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนทุนสามาญที่จะบังคับให้คนไทยทั้งหมดเนี่ยต้องตกเป็นทาสไร่ยากจนข้นแค้นไม่มีโอกาสจะฟื้นตัวได้เลยเพราะว่าแม้กระทั่งพันธุ์ข้าวปลูกของตัวเองก็ยังเอามาใช้ไม่ได้ต้องซื้อจากพ่อค้าที่อ้างว่าจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันเอาสมองส่วนไหนไปคิดนะครับแต่ก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่ากำลังล่างแล้วกำลังจะเข็นออกมาซึ่งก็มีนักวิชาการฝ่ายเกษตรเนี่ยเขาสู้หัวจนฝาอยู่ก็ดูซิว่าคสช.จะยอมถอยไหมจะยอมถอยเหมือนกับกรณีที่ไอ้จะเอาโทษตอนสงกรานต์กับคนที่ไม่คาดเข็มขัดกับรถกระบะที่เขาใช้ในการสนุกสนานกันในช่วงสงกรานต์ซึ่งก็ถอยไปแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่เห็นแต่ปัจจุบันเนี้ยภายในอาทิตย์เนี้ยข่าวอัปมงคลแบบเนี้ยกฎหมายเร็วๆอย่างเนี้ยมันไม่น่าจะออกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกฎหมายเอาผิดคนย้อนหลังโดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองเพื่อจะทำลายกันนะครับแล้วพอที่ทหารทำไม่มีสิทธิ์อะไรอย่างพอที่คนอื่นทำไม่เป็นไรเหลือแต่นักการเมืองอย่างเดียวต้องผิดแล้วต้องเอากฎเรียกว่ากฎหมายเจ็ดชั่วโคตรอ่ะนะฮะแล้วก็เอาผิดกันย้อนหลังด้วยเอาแล้วก็พิจารณาโทษกันไม่ต้องต่อหน้าด้วยนะคือจำเลยไม่อยู่ก็พิจารณาโทษได้สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดบ่นอีกก็คือว่าคสช.จนตำปัญญาจนแต้มที่จะหางบประมาณเข้ามางบประมาณของคสช.3ปีที่ผ่านมาแล้วเข้าปีที่4เนี่ยเป็นงบขาดดุลทุกปีไม่มีปีไหนเป็นงบสมดุลเลยแต่แรกก็ไม่มีงบเกินดุลแบบสมัยนายกยิ่งรักชินวัตรได้ทำให้งบประมาณสมดุลมาตั้งแต่ปี56ต่อ57ไม่ได้ทำงบประมาณขาดดุลเลยนั่นก็คือใช้จ่ายแต่พอประมาณไม่ใช่ว่าเอาหนี้ฝากไว้กับลูกหลานเหลนหลวงต่อไปข้างหน้าแต่คสช.เนี่ยทำงบประมาณขาดดุลทุกปีคราวนี้มันก็ไม่มีปัญญาจะหาเงินเข้ามาก็กลับมารีดไถพี่น้องประชาชนโดยเพราะคือกะขึ้นค่าแวตในปี2561แล้ววันหนึ่งพลเอกประยุทธ์บอกจะต้องขึ้นพออีกวันหนึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่าพูดนั่นนะนักข่าวไปทำเองไปเขียนเองตีความเองไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาก็เลยเอาคำพูด2วันติดกันของพลเอกประยุทธ์มาเทียบแล้วเนี่ยใครฟังแล้วเนี่ยแล้วการแก้ตัวพลเอกประยุทธ์มันไม่สามารถจะแก้ตัวได้ครับใครก็ต้องเข้าใจว่าการที่พูดครั้งแรกบอกว่าให้เตรียมตัวนะขอให้เสียสละกันหน่อยจะต้องเสียเพิ่มงบประมาณขึ้นมาเพื่อจะเอาเงินไปใช้จ่ายต่างๆเนี่ยแล้ววันที่สองมากลับบอกว่าไม่ได้พูดหรือว่าพูดไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผู้นำเนี่ยกลับกรอกไร้ซึ่งจรรยาบรรณแล้วก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตัวอย่างเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนในอนาคตข้างหน้าครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกผู้พี่น้องประชาชนก็คือว่าการขูดรีดภาษีก็ดีการออกกฎหมายย้อนหลังก็ดีการที่เอาผิดกับเกษตรกรที่เก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้ก็ดีอย่างนี้เนี่ยมันถึงเวลาวิกฤตเต็มทีแล้วครับจนถึงขนาดข้าวแกงถุงละ100บาท
แวดจะขึ้นอีกปีหน้า61ในอีก3ปี3เดือนข้างหน้านี้ละนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอร้องให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นรู้อย่าหลับไหลลุ่มหลงอยู่ว่าคสช.เนี่ยเป็นเทพมาปลดอีกเลยมันกำลังจะทำให้เราเนี่ยเป็นทาสรับใช้เนี่ยผมคบกับบรรดาพ่อค้านายทุนผูกขาดทุนสามัญที่จะเอาเปรียบคนยากคนจนโดยไม่เห็นแก่ศีลธรรมที่ควรจะเป็นบ้านเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยผมบ่นนะครับตกต่ำมาถึงจุดสุดสุดอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนหลายอย่างนอกจากที่ผมพูดมาตั้งแต่แรก5นาทีแรกแล้วท่านจะเห็นได้ว่าไม่เคยเห็นการทำลายศาสนาโดยจะมีกฎหมายออกมาเก็บภาษีพระใช้ทหารยกกำลังไปปิดล้อมค้นวัดพระธรรมกายทหารใช้กำลังกับพระถึงขนาดเลือดตกยางออกที่พุทธมณฑลทีวีก็ออกมาชัดเจนการจับพระไปปรับทัศนคติอย่างเนี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดแล้วอีกประการหนึ่งคือการนิวพาพรรคพวกขึ้นรถไปตอนแรกจะขึ้นรถเดิมก็ไม่ให้ไปปิดจราจรหมดทุกอย่างเขาก็เลยขึ้นรถไฟไปถึงบ้านโป่งก็ถูกผบ.พลเก้าขนาดนี้ก็ขึ้นมาจะเป็นตัวอย่างผู้หลักผู้ใหญ่จะแบบเป็นรองผบ.ทบ.แล้วมั้งกำลังจะขั้วตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ย ก็สั่งเอากำลังคนของตัวเองกับคนพี่น้องประชาชนครอบครัวทหารช่างที่ราชบุรีออกมาหยุดรถขบวนรถที่จานิวพาไปเพื่อจะพิสูจน์เรื่องโครงการราชพัฒแค่ไปขอดูขอพิสูจน์ตัดขบวนรถนั้นออกแล้วจับคนลงรถแจ้งข้อหาเป็นความผิดเขาจะไปตรวจสอบความผิดกับการโกงแต่กลับกลายเป็นจำเลยยังไม่พอครับสิ่งที่น่าเลวชาติมากที่สุดก็คือเมื่อจับตัวนิสิตนักศึกษาประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปแล้วเนี่ยมีสิ่งอุกอาจมากที่สุดก็คือจับนักศึกษาหญิงเนี่ยไปที่ขังที่เรือนจำพิเศษหญิงเนี่ยแล้วก็มีการตรวจสอบภายในโดยอ้างว่าเป็นกติกากันซึ่งทำให้นักศึกษาเขาอับอายแล้วก็เป็นตราบาปของเขาซึ่งคนบริสุทธิ์นักศึกษาที่บริสุทธิ์ไม่ใช่อาชญากรไม่ใช่จะกลัวว่าจะไอพกเอายาเสพติดเข้าไปในคุกเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาเจอปัญหาทางการเมืองเขามาเพื่อจะตรวจสอบคนโกงแต่กลับกล่าวหาหรือสงสัยเขาอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันคือจับตรวจสอบภายในมันเป็นการละเมิดทางเพศอย่างร้ายแรงที่สุดในนักศึกษาผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกที่เหมือนกับถูกกระทำโดยป่าเถื่อนจากเจ้าหน้าที่ของกรมราชธรรมในยุคของข้าราชการเป็นเครื่องมือของคสช.ในยุคของทราชของเมืองสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิดมันไม่ใช่เกิดเฉพาะตุลาอาถรรพ์เท่านั้นแต่3ปี5เดือนที่ผ่านมาคสช.ได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้มันเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้อีกคดีนึงก็คือคดีจำนำข้าวนะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเสนอนโยบายจำนำข้าวพรรคประชาธิปัตย์เสนอนโยบายประกันราคาข้าว ก็ต่อสู้ประชันกันด้วยนโยบายให้ประชาชนตัดสินประชาชนตัดสินด้วยเสียงข้างมากให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียงมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งจนสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้รัฐบาลก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภารัฐสภาก็รับทราบเรียบร้อยแล้วจึงมาดำเนินการตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้และแถลงต่อรัฐสภาแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้นายกปูต้องระเหตุออกนอกประเทศหลบลี้หนีภัยเพราะถูกข้อหาจำคุกถึง5ปีรัฐมนตรีพาณิชย์บุญทรงรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ถูกจำคุก40ปี36ปีซึ่งร้ายแรงกว่าอาชญากรฆ่าคนตายซะด้วยซ้ำไปอีกอันนึงก็เป็นที่รู้กันดีครับท่านนายกทักษิณนั่นเนี่ยแค่เซ็นยินยอมให้ภรรยาไปประมูลที่ดินได้เพื่อจะโอนที่ดินตามหลัก
กฎหมายที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าการทำนิติกรรมใดๆเนี่ยสามีหรือภรรยาเนี่ยต้องให้ความยินยอมในการเข้าทำพฤติกรรมนั้นนิติกรรมนั้นท่านก็ให้บัตรประจำประชาชนไปแล้วก็จะยินยอมให้ภรรยาผู้หญิงไปทำจดทะเบียนนิติกรรมวันนี้ก็เอาผิดท่านแล้วก็จะจับท่านท่านก็รู้ดีว่าถ้าคืนท่านไปศาลท่านก็ติดคุกแน่นอนนะครับเพราะว่าใช้ศาลคดีอาญาแผนกการเมืองท่านก็ไม่ไปท่านก็ออกนอกประเทศไปนั่นคือท่านนายกทักษิณวันนี้ท่านนายกปูก็ต้องออกอีกเพราะว่านายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านไม่สามารถจะทนต่อความอยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมของพรรคเราได้สรุปแล้วก็คือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยทำอะไรก็ผิดหมดฝ่ายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยคือฝ่ายที่สนับสนุนอำมาตย์คลอราชเนี่ยทำอะไรไม่ผิดหมดท่านลองเปิดให้ดูนะครับว่าเปิดดูว่าวันนี้เนี่ยมันมีกรณีที่ศาลไทยไร้ความยุติธรรมความอยุติธรรมกำลังทำลายสังคมไทยพระนิพนธ์ของล.6ได้กล่าวไว้บอกว่าเมืองไทยเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นบันลัยแน่เอ่ยที่เห็นชัดครับว่าเมื่อ 3-4 วันก่อนให้ท่านลองไปเปิดดูการเสวนาเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่8ตุลาคม2560นี่แหละที่พูดว่าจากตุลาการพิวัตรสู่ศาลรัฐประหารปัญหาตุลาการกับระบอบนิติรัฐประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งอาจารย์ปิยบุตรได้เขียนหนังสือเอาไว้ว่าด้วยเรื่องศาลรัฐประหารตุลาการเผด็จระบบเผด็จการและนิติรัฐประหารนิติรัฐประหารนะครับท่านมีการอภิปรายกันเมื่อวันที่8ตุลาอยากให้ทุกท่านลองไปเปิดฟังก็จะได้ความรู้มากเลยเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีความยุติธรรมและนักวิชาการเขาเรียกร้องเพื่อที่จะให้ศาลต้องปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าศาลเนี่ยครับจะต้องมีอิสระจะต้องมีสำนึกว่าตนคือผู้อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้พนุงความยุติธรรมในสังคมไทยการที่ศาลยอมให้คสช.ครอบงำกระบวนการยุติธรรมโดยประกาศให้พลเรือนจะต้องถูกนำขึ้นศาลทหารพิจารณาคดีที่ศาลทหารในความผิด4ประเภทด้วยกันโดยใช้คำสั่งคสช.1ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 2ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ3คดีฝ่าฝืนตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ทั้งหมด4คดีอาวุธปืนซึ่งความผิดต่างๆเหล่านี้เดิมมันขึ้นอยู่ที่ศาลยุติธรรม3ศาลคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแต่คำสั่งคณะรัฐประหารคสช.เนี่ยได้สั่งให้ความผิดเหล่านี้แม้จะเป็นพลเรือนก็ต้องไปขึ้นศาลทหารถือเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอย่างชัดเจนที่สุดบ้านเมืองจึงเข้าสู่กลยุทธ์เพราะว่าความยุติธรรมมันไม่ได้รับการยอมรับกันนะเพราะว่าศาลนั้นเป็นสถาบันหนึ่งที่ใช้อำนาจแล้วก็มีผลศาลเนี่ยเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจและมีผลสนับสนุนให้การรัฐประหารโดยคสช.ยังคงดำรงอำนาจอยู่ต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุดผมถือว่าจำไว้นะวันนี้ศาลเนี่ยละเว้นเพ้อเฉยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของศาลที่ควรจะปฏิบัติโดยอ้างว่าคสช.เป็นองค์รัฐาธิปัตย์ได้อำนาจมาจากการรัฐประหารและอ้างว่าพระมหากษัตริย์ทรงนิรโทษกรรมกับการกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกของการรัฐประหารจึงไม่มีความผิดสิ่งต่างๆนี้ก็คือศาลสมคบกับ
ทหารคสช.และการรัฐประหารทุกครั้งมายอมรับอำนาจที่ผิดกฎหมายมาตั้งแต่เริ่มโดยบอกว่าพอได้อำนาจรัฐมาโดยการได้อำนาจนิติเป็นองค์รัฐาภิบาลแล้วไม่ผิดซึ่งเราเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่คือควรจะเกิดขึ้นในระบบศาลยุติธรรมของไทยนะเพราะฉะนั้นศาลครับขอความกรุณาเถอะท่านตื่นขึ้นมาแล้วก็ยอมรับเถอะว่าให้ท่านทำหน้าที่ของศาลผู้พิทักษ์ความยุติธรรมอำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นหลักประกันไม่ใช่โอนเอียงตามอำนาจเพราะแค่เขาจี้ด้วยปากกระบอกปืนเท่านั้นถ้าศาลเป็นอย่างนี้เนี่ยศาลควรจะต้องถูกปฏิรูปเป็นองค์กรต้นๆเพื่อให้ศาลปฏิรูปเพื่ออะไรเพื่อให้ศาลนั้นมีความอิสระจริงๆและประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริงศาลต้องเป็นศาลเพื่อประชาชนเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนจริงๆไม่ใช่เป็นศาลที่เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการปกป้องการกระทำผิดของคณะทหารที่ทำการรัฐประหารเป็นการสมคบคิดตามทฤษฎีที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วอีกอันหนึ่งณวันนี้เนี่ยนะฮะอยากให้ท่านเนี่ยไปดูเรื่องเกี่ยวกับศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับวัน6ตุลาเมื่อวันศุกร์รายการคืนความสุขของนักสืบโลกวันนี้ซึ่งพูดอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงผมได้ฟังท่านพูด2ชั่วโมงเต็มๆเนี่ย2ครั้งแล้วก็ยังอยากฟังอีกเพราะฟังแล้วมันมีความรู้มากและก็ช่วยทำให้เราตาสว่างขึ้นอีกเยอะสิ่งหนึ่งที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างก็คือว่าวันนี้คสช.เนี่ยซื้ออาวุธปืนด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเข้ามาอย่างบ้าคลั่งราคาแพงมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำ3ลำ 60,000 ล้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นรถถังซึ่งรถถังก็ประเทศจีนก็เพิ่งส่งมาให้เมื่อวานนี้เข็นออกมาจากท่าเรือแหลมฉบังผู้คนตกใจกันถ่ายรูปออกมาส่งให้ผมเยอะแยะไปหมดเลยนะเมื่อวานนี้นะรวมแล้ว5ลำวันนี้ผบ.ทบ.ก็ออกมาบอกว่าจีนเนี่ยเขาส่งมาล่วงหน้านะถึงแม้ว่าจะยังไม่ต้องส่งตามสัญญาแต่เขารีบส่งมาให้ก่อนไม่ใช่แปลว่าวางมัดจำนะแต่เป็นการที่แบบเอาใจลูกค้าผมถามตรงๆนะครับว่าอาจารย์สุชาติเนี่ยเขาบอกไว้แล้วอาจารย์สุชาติลงสูงพูดไว้นะครับซึ่งน่าฟังมากท่านวิเคราะห์ไว้ว่าสงครามต่อไปเนี่ยมันจะไม่เป็นสงครามตัวแทนมันจะไม่เป็นสงครามที่ออกไปรบนอกประเทศเหมือนไทยทำสงครามโดยไปรบในเวียดนามในลาวในเขมรโดยส่งทหารโดยอ้างว่าไม่ใช่ทหารของตัวเองเนี่ยไปรบนอกประเทศเป็นทหารรับจ้างของอเมริกาเขานี่เราต้องยอมรับความจริงกันนะฮะแล้วอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ยอมทำสงครามในประเทศของตัวเองออกมาทำสงครามนอกประเทศนะเป็นสงครามเย็นบ้างเป็นสงครามที่จะต่อสู้แผ่อิทธิพลต่างแต่อาจารย์สุรชาติบอกไว้ว่าเหตุการณ์นี้มันเปลี่ยนชัดเจนตั้งแต่วันที่11กันยายน9/11ในปีศ.ศ.2001คือวันที่11กันยา2001กรณีที่โอซามะห์บินลาเดนเป็นผู้สั่งการบัญชาการวางแผนให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ขับเครื่องบินโดยสารชนตึกเวิลด์เทรดทั้งสองตึกและชนกระทรวงกลาโหมเพนทากอนของสหรัฐอเมริกาตึกห้าเหลี่ยมเนี่ยนับวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยอาจารย์สุรชาติบอกว่าสงครามมันเปลี่ยนรูปแบบครับหมายความว่าไงหมายความว่าแนวโน้มของการต่อสู้สงครามระหว่างรัฐต่อรัฐสงครามระหว่างทหารที่มีเครื่องแบบกับทหารที่เกิดจากรัฐหนึ่งรบกับทหารที่มีเครื่องแบบของอีกรัฐหนึ่งนั่นน่ะมันไม่มีละวันนี้มันกลายเป็นว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายลัทธิความเชื่อต่างๆเนี่ยได้ออกมาก่อความไม่สงบเรียบร้อยก่อความหวาดกลัวให้กับประเทศมหาอำนาจแล้วก็มีการทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์
ไม่รู้อีโนอีเนอะไรเลยนะไม่ว่าจะเหตุเกิดระเบิดในรถไฟใต้ดินที่อังกฤษก็ดีนะในสนามบินที่เบลเยียมก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเวิร์ลตึกเวิร์ลเพจก็ดีและหลายๆแห่งหลายที่โลกมันเปลี่ยนครับสงครามวันนี้มันสู้กันระหว่างผู้มีอำนาจพร้อมจะกดขี่และมีพลานุภาพทางทหารมากมายแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเปิดฉากใหม่เขาใช้สงครามแบบก่อการร้ายลงทุนน้อยยอมพลีชีพแต่ก็สร้างความหวาดหวั่นและความเสียหายอย่างมหาศาลกับชาติมหาอำนาจได้เพราะฉะนั้นอาจารย์สุชาติบอกไว้แล้วนะครับว่าวันนี้สงครามมันเปลี่ยนรูปแบบการลบจากคนที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยคสช.นี่ไม่รู้เรื่องเหรอไม่ศึกษาการทหารอย่างถูกต้องเหรอต้องให้อาจารย์สุรชาติซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ด้านรัฐศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐท่านก็ได้ออกมาพูดพร่ำสอนแล้วว่าวันนี้เนี่ยต้องคิดใหม่นะการซื้อรถถังก็ดีเรือดำน้ำก็ดีเครื่องบินก็ดีนั่นน่ะเอาไปลบกับใครเพราะมันเลิกแล้วไอ้การลบกันแบบสงครามตัวแทนอย่างแต่ก่อนหรือว่าการลบกันระหว่างเพื่อนบ้านต่อเพื่อนบ้านประเทศไทยเนี่ยก็ทำสนธิสัญญาอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง10ประเทศแล้วมันจะไปลบกันทำไมเขาเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้ามาตั้งแต่นาชาติแล้วทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปแต่วันนี้คสช.ยังคิดแบบเดิมๆอยู่ไปซื้ออาวุธเพื่อหวังค่าคอมมิชชั่นราคาแพงอาจารย์สุชาติพูดไว้น่าสนใจมากนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยกองทัพเนี่ยต้องไปให้ความสนใจกับอาวุธแบบ TG 200นะแต่ไม่ใช่ TG แกรน200แบบชนิดไอ้ไม้แกรนผีนะล้างกระช้าเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันจะต้องไปซื้อวัสดุที่ตรวจค้นวัตถุระเบิดต่างๆที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงไม่ใช่ถูกเขาหลอกซื้อมาอันหนึ่งแสน2แสน5แสน3แสนจนถึง1ล้านบาทต่อเครื่องกินกันสารพัดอย่างและที่สุดคนตายก็คือทหารลูกน้องของท่านเองนั่นเองอาจารย์คือท่านบอกว่าวันนี้ทั่วโลกเนี่ยเขากำลังจะสนใจว่าจะต่อสู้กับกระบวนการผู้ก่อการร้ายที่ซึมเข้ามาแทรกซ้อนเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทำลายทหารนะเขาไม่ได้ทำลายตรงจุดที่เป็นทหารแต่เขาทำลายกับจุดที่เป็นกลุ่มชุมชนประชาชนตาดำๆที่ไม่รู้ไม่เห็นเลยแต่กลุ่มพวกที่ทำแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าเขามีเหตุผลของเขาเขาบอกว่าในประเทศของเขาไม่ว่าจะเป็นซีเรียก็ตามในประเทศกลุ่มอาหรับก็ตามเนี่ยชาติมหาอำนาจเอาเครื่องบินไปบอมผู้คนตายเป็นหมื่นเป็นแสนเด็กเล็กผู้หญิงคนแก่ซึ่งไม่รู้อีโนอีเนเลยต้องพลอยมาตายอย่างมากมายมหาศาลเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนดังนั้นพวกคนหนุ่มของเขาเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้เขาจึงใช้หลักการคือตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งเป็นกฎหมายตั้งสมัยยุคฮามูราบียุคเมโสโปเตเมียนั่นซึ่งก็เป็นอิทธิพลของพวกอาหรับเขาเนี่ยจึงได้ใช้วิธีการแบบออสมาบินลาเดนใช้คือใช้เครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินของประเทศอเมริกาเองเป็นอาวุธทำลายตึกของคนอเมริกันเองวิธีการแบบเนี้ยมันจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วป้องกันยากเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้กองทัพมารบกับกองทัพแต่เขาใช้การต่อสู้แบบตาต่อตาฟันกับฟันต่อฟันทหารเป็นกองทัพก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่ามันสร้างความเจ็บปวดบาดแผลลึกลงไปในสังคมนั้นๆสังคมที่เขาไม่รู้เรื่องอินโดอินเดคือสังคมที่เจริญแล้วเนี่ยคนละเมืองเขาต้องมาตายจากการก่อการร้ายแต่มันเป็นผลพวงของนโยบายของประเทศมหาอำนาจที่กดขี่อีกประเทศหนึ่งแล้วเขาไม่มีทางสู้สิ่งต่างๆนี้ท่านไปฟังอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขแต่เป็นศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขท่านพูดเอาไว้น่าฟังมากในรายการโลกวันนี้ วันศุกร์คืนวันศุกร์นะคืนความสุขให้กับประเทศไทยในรายการนี้ผมฟังสองครั้งแล้ว2ชั่วโมงครับท่านพูดได้ละเอียดมากแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พลิกโฉมสังคมโลกกระทัดแล้วผมถามว่าคสช.ยังงมโคงยังหลงเหรอ
ไม่ใช่โง่นะแต่ว่าทำเฉยทั้งนั้นน่ะเพื่ออะไรก็เพราะความโลภในเรื่องของเงินตราเท่านั้นเองแต่ไม่ได้คิดจะทำเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงจริงผมพูดมาเป็นเวลาเกือบ30นาทีนะฮะผมก็ขอบ่นไว้เพียงแค่นี้แหละในภาคแรกก็ขอให้ท่านวิกรท่านอื่นได้เปิดประเด็นของท่านตามความถนัดนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ท่านผู้ฟังได้เห็นนานาทัศนะผมก็ได้เปิดเรื่องเกี่ยวกับว่าวิกฤตการ3ปีครึ่งของคสช.เนี่ยกับเดือนตุลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้เนี่ยมันเริ่มใหญ่หลัง2475เนี่ยมาเป็นยุคใหม่เลยก็คือ14ตุลา16แล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนถึงประวัติปัจจุบันนี้เนี่ยล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดเนี่ยเรายังต้องต่อสู้กันต่อไปเพื่อให้ท่านประชาธิปไตยเป็นของประชาชนในที่สุดครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยสิ่งที่ท่านได้นำเสนอนะครับเป็นต้องถือว่ารายการเข็มทิศประเทศไทยเนี่ยเป็นรายการที่เน้นให้ความรู้กับพี่น้องนะครับให้ข้อคิดให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องจะได้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆนะครับ